สวัสดีครับน้องพองน้อยครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับชกวันครั้งแรกก็ตื่นเต้นดีครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาต่อยระดับเวทีระดับนี้ครับคิดว่าเกมมันจะจบเร็วขนาดนี้ไหมก็คิดก็ตั้งใจที่จะมาแลกอย่างนี้อยู่แล้วครับก็ต้องมันต้องน็อกเอาท์อยู่แล้วครับเล่าเกมบนเวทีให้ฟังหน่อยครับวันนี้เป็นไงบ้างได้จังหวะไหนลูกไหนบ้างตอนแรกโดนตอนช่วงเขาเล่นเตะขาก็ตกใจอยู่นิดนึงครับเพราะว่ามันโดนสะดุ้งนิดหน่อยครับทีนี้เขาก็มาแลกพอจังหวะแรกแล้วก็จังหวะนั้นก็ต้องบวชแล้วครับเพราะว่าเราก็ซ้อมมาเหมือนกันครับลูกนี้ครับเกมจบไวมากครับแค่57ครับก็ไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ครับพูดถึงเรื่องนวมหน่อยครับเป็นไงบ้างใส่นวมเล็กก็มันถนัดไหมมันก็ไม่ถนัดครับแต่ว่ามันโดนมันก็โดนถ้ามันโดนก็เป็นอย่างนั้นเลยครับก็มือก็แต่ว่าคนต่อยก็เจ็บเหมือนกันครับเพราะว่ามันเล็กมันบางเกินครับได้มีการซ้อมนวมเล็กมาบ้างไหมครับหรือว่าก็ไม่ได้ซ้อมนวมเล็กมาเลยครับก็ครั้งแรกนะครับเพิ่งมาใส่เนี่ยครับก็คือตอนซ้อมก็คือไม่ได้ใส่นวมเล็กเลยใช่ครับก็คือตอนต่อยนี่คือใส่เลยก็ตกใจก็ขนาดตอนลองก็ตกใจครับว่าไม่รู้จะต่อยเป็นหรือเปล่าเป็นไงพอต่อยชนะมารู้สึกไงไหมครับก็โล่งเลยครับก็ลบคำสบประมาทได้เยอะเลยครับได้โบนัสเท่าไหร่วันนี้ได้โบนัส3,500ครับเราจะไปทำอะไร3,500เนี่ยก็ไม่คิดว่าจะทำอะไรก็ไว้เอาไว้ให้พ่อกับแม่ก่อนอันดับแรกครับ3ฟอร์มหลังนี่เป็นไงบ้างครับผลงาน3ฟอร์มหลังก็มีสะดุดแพ้บัวเขียวภูเก็ตไฟขับไฟเดียวครับก็เลยบอกชนะทั้งสองแพ้บัวเขียวเป้าหมายต่อไปอยากจะต่อย5ยกหรือว่า3ยกของวันนี้เป้าหมายต่อไปก็แล้วแต่ทุกพี่สมัยครับแล้วแต่ที่จะให้ผมให้โอกาสผมอีกครั้งครับผมพร้อมที่จะรับใช้เหมือนเดิมครับพอใจผลงานไหมครับวันนี้พอใจมากครับจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องไปแบบปรุงแก้ไขก็ลูกแข็งแรงครับร่างกายต้องแข็งแรงกว่านี้เยอะครับเพราะว่าโดนยังตัวเขาโดนว่าเตะก็ยังรู้สึกเจ็บๆก็ต้องไปเสือกให้แกงไปเรื่อยครบยกถ้าสมมติครบยกเราคิดว่ารูปเกมมันจะออกมาเป็นยังไงสมมติว่าถ้าแลกกันไปแลกกันมาก็ไม่รู้ก็คิดว่าก็น่าจะเป็นกันครับถ้าเราไม่ร่วงก่อนทิ้งท้ายนะครับอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณลูกพี่สมหมายแล้วก็บอสชาตีแล้วก็ผ่านไม่ได้ก็เฮียตีที่เด็ก99ครับที่ให้โอกาสและให้การดูแลอย่างดีแล้วก็ครอบครัวที่เด็กเก้าทุกคนครับทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมตลอดฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับผมกลับมาตั้งใจเริ่มใหม่นะครับผมซ้อมเต็มที่แน่นอนครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ